สู่ช่วงต่อไปนะครับเรามาศึกษาพระวจนะกันอีกครั้งนะครับจริงๆวันนี้เราไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะครับอาจจะไม่นานเท่าไหร่สำหรับช่วงที่สองนี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราได้ศึกษาในพระธรรม1โครินธ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาศึกษาจดหมายฝากอีกฉบับหนึ่งของอาจารย์เปาโลนั่นก็คือ2โครินธ์แต่ก่อนที่เราจะศึกษาในเนื้อเรื่องในจดหมายนั้นนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการวางพื้นฐานกันก่อนจะมาดูกรอบใหญ่ในจดหมายฝากนี้นะครับเพื่อเราสามารถเข้าใจจุดประสงค์ของจดหมายที่อาจารย์เปาโลได้เขียนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเขาเขียนเพื่อใครเขียนทำไมเขียนเวลาไหนเขียนเพราะอะไรวันนี้เราจึงจะแค่แนะนำวางพื้นฐานและสำรวจเกี่ยวกับจดหมายฝากใน2โครินธ์การเท่านั้นก่อนนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยอธิษฐานกันก่อนนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าพระองค์ครับขอเช้าวันนี้พระองค์มอบความรู้ของพระองค์ด้วยสติปัญญาของพระองค์ให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆที่พระองค์อยากจะบอกให้กับเราเพื่อเราสามารถดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์ได้ขอเช้านี้พระองค์สถิตกับเราและอวยพรเราเราอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์เอเมนตั้งนานก็ไม่ผ่านพระเทศนาปุ๊บผ่านเหมือนกันนะตั้งนานก็ไม่ง่วงเทศนาปุ๊บง่วงจองเสาไว้ละอันนี้เป็นแม่ลูกกันนะพี่น้องเราจะมาดูในคำนำมันก่อนนะครับเราจะเห็นว่าพระธรรมบางตอนในพระคัมภีร์มักจะทำให้ผู้แปลและผู้ตีความหมายพระคัมภีร์ปวดหัว2โครินธ์ก็เหมือนกันปวดหัวเหมือนกันซึ่งนักเทศน์ไม่กี่คนเท่านั้นที่ยอมลงทุนศึกษาพระธรรมเล่มนี้โดยละเอียดนะครับแต่เมื่อเราศึกษาพระธรรมเล่มนี้พี่น้องเราจะพบภาพที่งดงามของหัวใจของศิษยาภิบาลคนหนึ่งผ่านตัวของอาจารย์เปาโลในการเลี้ยงดูคริสตจักรในโครินธ์และเขาแสดงความรักจากพระเจ้าต่อพี่น้องที่นั่นในประวัติศาสตร์ของจดหมายฝากนะครับประวัติศาสตร์ระหว่าง1และ2โครินธ์เมื่อพี่น้องโครินรับจดหมาย1โครินแล้วเขาน่าจะแก้ไขปัญหาจดหมายนั้นมีประโยชน์นะครับแต่ต่อมากลับมีกลุ่มยิวที่มาสอนผิดสอนให้รักษาธรรมบัญญัติอาจารย์เปาโลจึงไปแก้ไขด้วยความเจ็บปวดนะครับหรือว่าตีสอนเขาจากนั้นมีกลุ่มในคริสตจักรก่อตัวขึ้นมาหมิ่นประมาทอาจารย์เปาโลอีกครั้งหนึ่งหลังที่อาจารย์เปาโลไปเยี่ยมนะครับมีคนต่อว่าเขาเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีตัวแทนของอาจารย์เปาโลคนหนึ่งที่อยู่ในคริสตจักรโครินธ์ทำผิดในบทที่5ที่เอาเมียของพ่อเขามาเป็นภรรยานั่นแหละแล้วก็มีกลุ่มที่ไม่อยากอภัยคนนี้แต่อาจารย์เปาโลตีสอนและอภัยเมื่อมีปัญหาแบบนั้นอาจารย์เปาโลจึงส่งจดหมายที่รุนแรงอีก1ฉบับไปอาจารย์เปาโลฝากทีตัสเป็นคนเอาไปให้เราเรียกจดหมายฉบับนั้นว่าจดหมายรุนแรงนะครับซึ่งตอนนี้เราไม่มีจดหมายฉบับนี้เมื่อทีตัสส่งมอบจดหมายแล้วเขาสมควรเจอกับอาจารย์เปาโลที่เมืองโตรอัสแต่ไม่ได้เจอกันอาจารย์เปาโลจึงรู้สึกกระวนกระวายเพราะว่ากลัวจะเกิดอันตรายอะไรกับทีตัสหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นอาจารย์เปาโลก็ออกจากเอเฟซัสหลังเกิดการจราจลในกิจการบทที่19เพื่อจะไปประกาศที่โตรอัสเพื่อจะเจอกับทีตัสจากนั้นอาจารย์เปาโลก็เดินทางไปแคว้นมาซิโดเนียเพื่อรับถวายพิเศษช่วยชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็มที่กันดารอาหารและรับใช้ที่นั่นจากนั้นทีตัสก็มาถึงแคว้นมาซิโดเนียและมาแจ้งให้อาจารย์เปาโลรู้ว่าคริสตจักรโครินยอมรับจดหมายรุนแรงแล้วแสดงว่าเขากลับใจหลังจากนั้นอาจารย์เปาโลไปประกาศข่าวประเสริฐต่อในเมืองอิลลีลิครุมจากนั้นก็กลับมาถึงมาซิโดเนียอีก
แต่ได้ยินว่าเขามีปัญหาเกิดขึ้นในคริสตจักรโครินธ์เขาจึงเขียนจดหมายฝาก2โครินธ์หลังจาก2โครินธ์อาจารย์เปาโลไปที่นั่นพักอยู่ประมาณ3เดือนช่วงเวลานั้นน่าจะเป็นช่วงเวลาที่บันทึกพระธรรมโรมนะครับสำหรับผู้เขียนและผู้อ่านพี่น้องมีคนสันนิษฐานว่าบางตอนไม่ใช่งานเขียนของอาจารย์เปาโลใน2โครินธ์ส่วนมากเชื่อว่าพระธรรม2โครินธ์ถูกเขียนหรือคัดด้วยใครบางคนตามคำบอกของอาจารย์เปาโลและถูกส่งไปยังคริสตจักรที่เขาตั้งขึ้นพี่น้องแต่อันนี้ไม่ต่างอะไรกับอาจารย์เปาโลเขียนนั่นแหละแค่บอกให้คนอื่นเขียนคริสตจักรโครินธ์ตามที่เราเคยเห็นเมื่อ1โครินธ์นะครับถูกตั้งขึ้นในการประกาศของอาจารย์เปาโลในกิจการบทที่18อาจารย์เปาโลรับใช้ที่นั่น1ปีครึ่งเมืองโครินธ์เป็นเมืองที่อันตรายเหมือนทะเลในหน้าหนาวแต่พระเจ้าประทานนิมิตแก่อาจารย์เปาโลโดยให้ความมั่นใจแก่เขาว่าเขาจะปลอดภัยจะมีคนหลายคนเชื่อในพระองค์พี่น้องซึ่งอาจารย์เปาโลเขามีเหตุผลมากมายที่จะสงสัยเกี่ยวกับการยืนยันของพระเจ้าอันนี้เพราะไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้นเขาถูกทุบตีถูกขังคุกในเมืองฟิลิปปีและถูกไล่ออกจากเทสโนลิกาและเบโรอาด้วยพวกยิวหัวรุนแรงซึ่งก็มีคนจำนวนมากอาศัยอยู่ในเมืองโครินมียิวจำนวนมากอาศัยอยู่ในนั้นด้วยพี่น้องถ้าเราดูเผินๆโครินน่าจะไม่ใช่เป็นดินที่ดีสำหรับพระกิตติคุณของพระเจ้าแต่พระเจ้าบอกว่าไปปลอดภัยและการทรงนำของพระเจ้าอาจารย์เปาโลไปและเกิดคริสตจักรที่นั่นเขาก็รับใช้อยู่ที่นั่นนะครับผู้เขียนโครินอย่างที่เราเห็นไปแล้วนะครับเป็นอาจารย์เปาโลนี่แหละเพราะมีพยานในเล่มก็คือเขาแนะนำตัวเองว่าเป็นเปาโลทั้ง1โครินและ2โครินด้วยส่วนพยานภายนอกก็จะเป็นผู้อาวุโสต่างๆหรือเราเรียกว่าศิษยาภิบาลรุ่นแรกยอมรับสิ่งนี้ว่าเป็นอาจารย์เปาโลเวลาที่เขียน2โครินนะครับหรือเวลาที่ส่งไปของ2โครินน่าจะประมาณฤดูใบไม้ร่วงเพราะก่อนหน้านั้นเขาอยู่ในเมืองโครินในฤดูหนาว3เดือนจึงน่าจะเป็น18เดือนหลัง1โครินประมาณนะครับปีที่55คริสตศักราชปีที่55คริสตศักราชนะครับฤดูใบไม้ผลิเขาเขียน1โครินฤดูร้อนเขาไปเยี่ยมด้วยความเจ็บปวดประมาณกรกฎาคมสิงหาในของเขานะครับในปีคศ56เขาส่งจดหมายรุนแรงเขาไม่ค่อยรู้ว่าเขาเขียนเมื่อไหร่และฤดูใบไม้ผลิประมาณเมษาพฤษภาอาจารย์เปาโลไปเอเฟซัสฤดูร้อนเขามามาซิโดเนียฤดูใบไม้ร่วงเขียน2โครินธ์อันนี้ประมาณไว้ก่อนสำหรับการติดต่อสื่อสารของอาจารย์เปาโลนะครับลักษณะและจำนวนของการติดต่อและการเขียนจดหมายอาจารย์ของอาจารย์เปาโลถึงโครินนะครับเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานเขาเถียงกันว่าอาจารย์เปาโลเขียนถึงโครินกี่ฉบับมีหลายความเห็นตั้งแต่5ฉบับ3ฉบับนะครับและก็เถียงกันว่าแล้วอาจารย์เปาโลไปเยี่ยมกี่ครั้ง2หรือ3ครั้งและมาเยี่ยมเมื่อไหร่ในเรื่องการติดต่อหรือการไปเยี่ยมหรือการเขียนจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลกี่ฉบับนั้นจริงๆไม่ค่อยมีผลต่อการตีความหมายพระธรรม1โครินธ์ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่มีผลกับการตีความหมาย2โครินธ์ซึ่งเราจะมาดูความคิดเห็นต่อไปนี้นะครับจากความเชื่อที่ว่าอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายถึงโครินธ์4ฉบับและไปเยี่ยมโครินธ์3ครั้งสิ่งแรกเราเห็นว่าอาจารย์เปาโลเดินทางมาโครินธ์ครั้งแรกในฤดูใบไม้ผลิประมาณปี51คริสตศักราชรับใช้ที่นั่น1ปีครึ่งในฤดูใบไม้ร่วงปีคศ52อาจารย์เปาโลกับปริสซิลาและอควิลาอาศัยอยู่ในเมืองเอเฟซัสแต่อาจารย์เปาโลเดินทางต่อไปกรุงเยรูซาเล็มส่วนปริสซิลากับอควิลานะครับพบกับอพอลโลในเอเฟซัส
ทั้งสองคนสอนอพอลโลและส่งอพอลโลไปรับใช้ในโครินสิ่งนี้อยู่ในกิจการบทที่18นะครับต่อไปขอพี่น้องเปิดดูในกิจการบทที่19คล้ายๆสถาบันนิดหน่อยเนาะช่วงนี้ช่วงสองนี้จะคล้ายๆสถาบันพระคัมภีร์ซึ่งเราปิดไปแล้วมีคนแชทเข้ามาในเพจของเราถามว่าเรามีสถาบันอยู่ไหมไม่มีก่อนนั้นก็ถามเฉยๆก็ไม่เรียนตอนนี้กลับมาถามอีกเสียใจด้วยกิจการบทที่19นะครับขอพี่เก่งอ่านให้เราฟังข้อที่1โอเคครับพี่น้องในขณะที่อพอลโลรับใช้ที่เมืองโครินท์ในฤดูใบไม้ร่วงปีประมาณนะครับค.ศ.53อาจารย์เปาโลเดินทางกลับมายังเอเฟซัสในการประกาศรอบที่3ของเขาและอาจารย์เปาโลอยู่ที่นั่น2ปีครึ่งเขาต่อก่อตั้งเอเฟซัสเป็นศูนย์กลางของการประกาศแถบเมืองนั้นและเราจะไปดูใน1โครินธ์บทที่5ขอทุกคนกลับไป1โครินธ์อีกครั้งขอพี่มนอ่านนะครับ1โครินธ์บทที่5ข้อ9ขอบคุณครับพี่น้องในที่นี้พูดถึงจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งชาวโครินเข้าใจจดหมายฉบับนั้นอย่างไม่ถูกต้องและปัจจุบันจดหมายฉบับนั้นหายไปแล้วนั่นคงเขียนขึ้นในช่วงแรกของการรับใช้ของอาจารย์เปาโลในเอเฟซัสสิ่งที่3เราเห็นว่าอาจารย์เปาโลรู้ว่าคริสเตียนชาวโครินเข้าใจผิดและรู้ถึงปัญหาอื่นๆในคริสตจักรโครินจากครอบครัวของนางคาโลเอใน1โครินธ์บทที่1ข้อ11จากนั้นอาจารย์เปาโลก็ได้ต้อนรับตัวแทนของคริสตจักรโครินธ์ก็คือสเตฟานัสฟอร์ทูทานัสไม่ใช่ฟอร์ทูนาทัสโอ้โหชื่อและอาคายคัสโอ้ชื่อตอบไม่ง่ายไปเลยเนาะใน1โครินธ์บทที่16ซึ่งเขาส่งข่าวและมีคำถามมากมายเกี่ยวกับปัญหาในคริสตจักรโครินธ์ที่แตกแยกดังนั้นพระธรรม1โครินธ์จึงเป็นจดหมายฉบับที่2ที่อาจารย์เปาโลเขียนตอบเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ในโครินธ์พี่น้องเห็นได้ชัดว่าปัญหาในคริสตจักรยังไม่หมดบางทีทิโมธีอาจจะเป็นผู้ส่งข่าวมาให้อาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลจึงตัดสินใจไปเยี่ยมคริสตจักรโครินธ์อีกครั้งหนึ่งเขาล่องเรือจากเอเฟซัสไปยังโครินธ์โดยตรงนะครับดูเหมือนว่าการไปเยี่ยมครั้งนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดด้วยเราดูในพระธรรม2โครินธ์บทที่2ข้อที่1นะครับบอกว่าเพราะข้าพระเจ้าตั้งใจไว้ว่าจะไม่มาทำให้พวกท่านเกิดความทุกข์โศกอีกอาจารย์เปาโลไปเยี่ยมในครั้งนี้ที่เขาเขียนถึงนะครับนี่เกิดขึ้นเพราะความประพฤติของคนที่อาจารย์เปาโลพูดถึงในบทที่2ข้อที่5กับบทที่7ข้อ12และอาจารย์เปาโลนะครับพูดถึงความประพฤติของคนที่ไม่ยอมรับและไม่สนับสนุนอาจารย์เปาโลด้วยอาจารย์เปาโลจึงต้องไปเยี่ยมครั้งนั้นหลังจากการไปเยี่ยมครั้งนั้นอาจารย์เปาโลก็กลับไปยังเอเฟซัสและส่งจดหมายฉบับที่3มาถึงคริสเตียนในโครินซึ่งปัจจุบันหายเหมือนกันเหมือนฉบับแรกเราเรียกจดหมายนี้ว่าจดหมายรุนแรงและผู้ที่ถือจดหมายนี้ไปส่งก็คือทีตัสและอาจารย์เปาโลโศกเศร้าขณะที่เขียนเพราะมันเป็นจดหมายลงวินัย
และเราเห็นในกิจการบทที่19ข้อ23นะครับหลังจากเกิดความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับพวกช่างเงินอาจารย์เปาโลก็ออกจากเอเฟซัสในฤดูใบไม้ผลิปีคศ56เพื่อไปยังมาซิโดเนียโดยเขาหยุดพักที่โตรอัสก่อนซึ่งเหมือนที่บอกเมื่อกี้หวังว่าจะพบทีตัสและฟังข่าวเกี่ยวกับคริสตจักรโครินธ์จากทีตัสแต่เนื่องจากเปาโลหาทีตัสไม่พบจึงไปยังมาซิโดเนียด้วยความวุ่นวายใจและกังวลเพราะว่าเป็นห่วงทีตัสปลอดภัยไหมจากนั้นอาจารย์เปาโลพบทีตัสที่มาซิโดเนียทีตัสบอกข่าวดีเกี่ยวกับคริสตจักรในโครินธ์ว่าเขากลับใจแล้วแต่ก็ยังมีข่าวร้ายเพราะแจ้งว่ามีกลุ่มที่ต่อต้านอาจารย์เปาโลยังอยู่นะครับจากนั้นอาจารย์เปาโลจึงเขียนจดหมายฉบับที่4นั่นก็คือ2โครินธ์มาจากมาซิโดเนียนั่นเองจากนั้นอาจารย์เปาโลก็เดินทางไปเยี่ยมคริสตจักรในโครินธ์เป็นครั้งที่3ในฤดูหนาวประมาณปีคศ56ถึง57เราเห็นเรื่องนี้ในกิจการบทที่20นะครับอาจารย์เปาโลพักที่นั่นประมาณ3เดือนและอย่างที่บอกน่าจะเขียนพระธรรมโรมด้วยผมจะสรุปเพราะว่าเห็นแววตาละงงกันหลายคนสิ่งแรกก็คือไปเยี่ยมครั้งที่1ครั้งแรกต่อมาก็เลยเขียนจดหมายฉบับแรกซึ่งหายไปแล้วและหลังจากจดหมายฉบับแรกก็เขียนจดหมายฉบับที่2ก็คือ1โครินธ์จากนั้นไปเยี่ยมครั้งที่2ซึ่งเต็มไปด้วยความเจ็บปวดจากนั้นก็เขียนจดหมายฉบับที่3คือจดหมายรุนแรงหายไปแล้วจากนั้นเขียนจดหมายฉบับที่4 2โครินธ์และหลังจาก2โครินธ์ก็ไปเยี่ยมครั้งที่3สำหรับเป้าหมายและลักษณะของจดหมายนะครับจริงๆไม่มีจดหมายฉบับใดของอาจารย์เปาโลที่มีความเป็นส่วนตัวและใกล้ชิดเท่ากับพระธรรม2โครินธ์เขาเปิดใจเขาแสดงความรักที่มีต่อคริสเตียนในโครินธ์ทั้งที่คริสเตียนโครินธ์ไม่ได้รักเขาเช่นนั้นเลยสิ่งที่อาจารย์เปาโลเป็นห่วงก็คือครูสอนผิดที่เข้ามาในคริสตจักรและเขาอ้างตัวเป็นอัครทูตคนเหล่านี้สอนแค่ความคิดเห็นตนเองบางครั้งคนเหล่านี้ลบหลู่อาจารย์เปาโลด้วยพระธรรม2โครินธ์จึงเป็นจดหมายที่ปกป้องความเป็นอัครทูตของอาจารย์เปาโลและปกป้องสิ่งที่เขาประกาศหลายคนอาจจะมีคำถามว่าคนที่ต่อต้านอาจารย์เปาโลเป็นใครพี่น้องเรื่องนี้มีการถกเถียงกันมามากกลุ่มหนึ่งมองว่าคนที่ต่อต้านเหล่านี้น่าจะเป็นคนยิวที่นิยมกรีกเช่นพวกยิวที่มีภาษากรีกเป็นภาษาแม่เพราะเขามาจากปาเลสไตน์เหมือนกับสเตเฟนหรือมาจากไดอะสโปราอย่างเช่นทิโมธีแม้ว่าพวกเขาอ้างว่าเป็นคนติดตามพระเยซูคริสต์แต่เขามองว่าตนเองเป็นคนของโมเสสกลุ่มที่สองมองว่าคนต่อต้านเหล่านี้คือพวกที่อ้างตนว่าเป็นอัครทูตของพระคริสต์เป็นคนยิวนิกายนอสติกคือคนนิยมความรู้หรือเป็นพวกที่ปฏิเสธการทนทุกข์ของพระเยซูในโลกเขาเน้นแค่ความยิ่งใหญ่ของพระเยซูในชีวิตประจำวันครูสอนผิดเหล่านี้อยู่ในคริสตจักรขณะที่อาจารย์เปาโลเขียน1โครินธ์ด้วยเขายังอยู่และต่อมาเขาเริ่มต่อต้านอาจารย์เปาโลมากขึ้นกลุ่มที่3เขามองว่าคนที่ต่อต้านอาจารย์เปาโลคือยิวปาเลสไตน์ที่อ้างตนว่าเป็นอัครทูตของพระคริสต์พวกที่มองความคิดเห็นเหล่านี้เขาเชื่อว่าคนเหล่านี้นะครับพยายามทำลายอัครทูตในเยรูซาเล็มด้วยเขาจะทำลายยากอบเปโตรและยอห์นผู้ต่อต้านพวกนี้พยายามยกชูธรรมบัญญัติและพยายามยกตัวเองเป็นผู้แปลธรรมบัญญัติพี่น้องแต่บางทีเราไม่อาจรู้ว่าคนที่ต่อต้านอาจารย์เปาโลจริงๆเป็นใครแต่ไม่เคยมีใครสงสัยเลยว่าคนเหล่านี้ยังอยู่ในคริสตจักรหรือไม่เพราะมีอยู่จริงเพราะคนเหล่านี้แหละทำให้อาจารย์เปาโลปวดหัวมากทำให้อาจารย์เปาโลโศกเศร้าอาจารย์เปาโลพูดกับเขาตรงๆในตอนท้ายของพระธรรม2โครินธ์ด้วยจริงๆอาจารย์เปาโลพูดถึงพวกเขาทั้งเล่มนั่นแหละทั้งพระธรรม2โครินธ์เลยเพราะเขามีอิทธิพลที่ไม่ดีมากลักษณะนะครับในพระธรรม2โครินธ์นั้น
สิ่งแรกก็คือพระธรรม7บทแรกพูดเกี่ยวกับพันธกิจของอาจารย์เปาโลซึ่งมีผลต่อความสัมพันธ์ของเขากับคริสเตียนในโครินธ์และสะท้อนถึงลักษณะการรับใช้อย่างผู้รับใช้ของพระคริสต์ฝ่ายตรงข้ามกล่าวหาอาจารย์เปาโลว่าพันธกิจและสิ่งที่เขาประกาศเป็นสิ่งที่น่าสงสัยพอๆกับแผนการของอาจารย์เปาโลแต่อาจารย์เปาโลปฏิเสธพร้อมกับแสดงหลักฐานด้วยและบทที่8บทที่9นะครับอาจารย์เปาโลจะเขียนเกี่ยวกับการเรียรายเงินเพื่อพี่น้องที่ยากจนในเยรูซาเล็มและเขียนให้คริสเตียนชาวโครินธ์ที่เขายินดีจะช่วยเหลือแต่เขาไม่ได้รักษาคำสัญญาของตนเองเขาไม่ได้ช่วยจริงและเหตุผลที่เขาอาจจะไม่ได้ช่วยในการมอบเงินเหมือนที่อาจารย์เปาโลขอร้องเหมือนที่เขาสัญญาอาจเป็นเพราะฝ่ายตรงข้ามของอาจารย์เปาโลใส่ร้ายอาจารย์เปาโลอยู่ว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยเอาเงินนี้ไปเพื่อใช้ตนเองรับผลประโยชน์สำหรับตนเองเขาเลยไม่บริจาคจริงๆและ4บทสุดท้ายเป็นการปกป้องความเป็นอัครทูตของอาจารย์เปาโลและเป็นคำตำหนิต่อคนที่ต่อต้านอาจารย์เปาโลและพระเยซูคริสต์สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในจดหมายนี้ก็คืออาจารย์เปาโลเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลเคยยืนยันกับชาวกาลาเทียว่าข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่มีชีวิตในข้าพเจ้าพี่น้องเราจะสรุปในการเขียนของอาจารย์เปาโลนะครับเหตุผลที่เขาเขียน2โครินธ์สิ่งแรกเขาดีใจที่พี่น้องที่นั่นตอบถูกต้องหรือตับใจในจดหมายรุนแรงที่เขาเคยส่งไปสิ่งต่อไปนะครับเขาอยากให้พี่น้องที่นั่นถวายพิเศษเพื่อช่วยเยรูซาเล็มและสุดท้ายก็คืออยากให้พี่น้องโครินธ์เตรียมตัวเมื่ออาจารย์เปาโลไปเยี่ยมอีกครั้งพี่น้องสุดท้ายนะครับนี่คือแค่แนะนำพื้นฐานเพื่อให้เราเข้าใจพระธรรม2โครินธ์มากยิ่งขึ้นเมื่อเราเข้าไปศึกษาในเนื้อหาเราเห็นอาจารย์เปาโลพูดสิ่งที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวเหมือนกับเคยคุยอะไรกันมาก่อนแล้วอาจารย์เปาโลพูดไปเลยไม่ได้อธิบายให้เราเพราะว่ามันมีจดหมายมานะครับเหมือนเราดูหนังภาค4ไปแล้วโดยที่เราไม่ได้ดู1 2 3มาเนาะแต่ตอนนี้เราเข้าใจละภาค1ภาค2ภาค3มาเราจะรู้ภาค4เป็นแบบนี้โอเคแค่นี้เองนะครับเราไม่มีอะไรแล้วเราจะปิดด้วยคำอธิษฐานนะครับหวังว่าทุกคนจะเตรียมใจเพื่อเข้าสู่บทเรียนต่อไปในอาทิตย์หน้ากับพระธรรม2โครินธ์นะครับเราจะปิดในช่วงนี้ด้วยคำอธิษฐานก่อนนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์อีกครั้งสำหรับความรักของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ขอบคุณที่พระองค์มีจดหมายฝากให้เราซึ่งเป็นพระวจนะที่มาจากถ้อยคำของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ในการนมัสการของเราเราอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์อาเมน